สวัสดีครับเจอกันกับอีพีนี้กับผมพ่อบ้านแน่นวลนะครับวันนี้อยู่กับพี่เอกศิรินายนี่นะครับมาอีกแล้วนี่แล้วก็เจอพี่เอกกับลูกโม่ตอนนี้ก็เจอพี่กับลูกโม่อีกรอบที่แล้วนี่เจอยาวเท่าแขนยาวเท่าแขนวันนี้สมพงษ์จริงๆวันนี้มีตั้งแต่มาตรฐานชายไทยไปยันคองโกโอ้ยคองโกนี่ลั่นเลยโอ้ยเหมือนซะด้วยดำบึ้ดเลยเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดกันโอเคครับวันนี้ก็พวกเรามาทำการยิงนะครับลูกโม่ขนาดจุด44แมกนัมวันนี้มีมา1คอกเต็มๆนะครับผม5กระบอกเน้นๆเลยพูดถึงกระสุนขนาดจุด44แมกนัมก่อนขนาดจุด44แมกนัมครับเป็นกระสุนที่มีมานานแล้วถูกไหมครับเป็นปืนลูกโม่ที่ใช้กระสุนที่มีอานุภาพสูงมากใช่ครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดปืนกันแต่ด้วยหน้าตับที่ใหญ่นะครับครับดินปืนที่เยอะประสิทธิภาพในการยิงคือมาเต็มแน่นอนแรงปะทะสูงครับผมนะครับทีนี้ด้วยแรงปะทะเนี่ยเรามาดูกันอีกทีผมวันนี้ผมเตรียมดินเหนียวไว้ยิงดูโพรงบาดแผลด้วยว่าไล่ตั้งแต่ตัวทุกตัวเนี่ยโพรงบาดแผลได้เป็นยังไงครับผมความแม่นยำเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงครับอ่ะพี่เอกตัวแรกครับเป็นตัวนี้คืออะไรครับ629 629 performance center อ่าฮะนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลูกโม่ขนาดโครงโครงเอ็นโครงเอ็นนะครับลำกล้อง 2.5 นิ้วครับผม2นิ้วกลางๆนะครับแล้วก็มีศูนย์ได้สามารถปรับได้นะครับครับลูกโม่ไซส์ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อจะให้ศูนย์ที่ปรับได้มาปกติสั้นๆนี่จะเป็นศูนย์ซอร่องใช่ๆครับศูนย์ซอร่องแล้วก็ศูนย์หน้าตาอันนี้ศูนย์หน้าเนี่ยสามารถสอบเปลี่ยนได้ด้วยครับสามารถใช่เปลี่ยนได้ด้วยใช่ครับตัวนี้พิเศษอีกอย่างนึงให้โมกเกลี้ยงมาสวยงามมากสวยงามมากจริงๆสวยจริงครับสวยจริงครับพี่เอกบรรจุ6นัดนะครับบรรจุ6นัดทุกตัวครับอยู่นี่บรรจุ6นัดหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกโม่โครงเอ็นนะครับทั้งหมดครับครับเล็กกว่านี้ไม่มีเล็กกว่านี้ไม่มีเพราะว่าแรงดันมันสูงมากด้วยแรงดันมหาศาลเนี่ยไม่สามารถจะทำโครงเล็กกว่านี้ได้นะครับแล้วก็ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นจุด50แล้วครับซึ่งบ้านเราไม่ได้เอาใบอนุญาตไม่ได้เรียกว่าวันนี้เรามายิงกระสุนปืนสั้นขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเกือบใหญ่ที่สุดถ้าไม่นับ11มม.เรามี11มม.แต่นั้นกระสุนปืนกึ่งออโต้ถึงออโต้อันนี้แมกนัมใช่ครับยาวใหญ่ผมว่าแรงกว่านะแรงกว่า11ครับแรงกว่า11มม.แน่นอนเยอะใหญ่กว่าเยอะนะครับรุนแรงอนุภาพรุนแรงกว่าเอามากลับมาต่อที่ตัวปืนครับตัวนี้เหมาะกับอะไรบ้างพี่เอกถ้าให้ดูคร่าวยังไงก็ไม่เหมาะกับพกซ่อนไม่เหมาะกับพกซ่อนนะพี่เนาะครับผมแต่มีบางท่านบอกว่าเวลาที่เข้าป่าเข้าดงเนี่ยอาจจะติดไปด้วยเพราะว่าด้วยลำกล้องขนาด2นิ้วเนี่ยสามารถที่จะติดขึ้นมาแล้วก็ป้องกันตัวได้ในกรณีฉุกเฉินได้ครับตกใจถ้าจะไปจับปืนยาวมันก็ยังไงอยู่เนาะคือด้วยหลักการของกระสุนจุด44แมกนัมต่างประเทศเขาเอาไว้ล่าสัตว์ใช่เอาไว้ยิงสัตว์ใหญ่อย่างเช่นหมีครับผมอย่าออกเสียงบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีเท่าไหร่ซึ่งสัตว์ใหญ่บ้านเราเสือสิงกระทิงแรดก็ไม่ได้อยู่แล้วสัตว์ป่านะครับก็ไม่ควรอยู่แล้วนะครับเนาะบ้านเราก็จึงเหมาะกับการสันทนาการมากกว่าใช่ครับใช่ฉะนั้นก็ตัดเรื่องล่าไปครับผมแต่ก็จะยิงให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่ใครจะใช้ป้องกันตัวก็ไม่ผิดนะแฮร์รี่เดอร์ตี้ใช้นะใช่629เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะนี่ไง69น่าจะตัวนี้คล้ายๆเนาะคล้ายๆตัวนี้ฟูลักของตัวนั้นเขาไม่ฟูลักแล้วไม่ฟูลักเนาะเอากลับมาต่อที่ปืนก่อนเดี๋ยวไม่หมดกระบอกขยับมาอีกตัวนึงตัวนี้คือนะครับยาวเข้ามาอีก629ของแคทิเตอร์นะครับของแคทิเตอร์ลำกล้องยาว6นิ้วลำกล้องยาว6นิ้วตัวนี้ก็มีเวทถ่วงด้านหน้าด้วยสำหรับเวทด้านหน้าเนี่ยมี5ก้อนถอดได้ครับคนชอบหนักชอบเบาปรับได้ใครรู้สึกว่ามันหนักไปก็ถอดเวทออกได้ใช่ตัวนี้ออกมาทีหลังออกมารุ่นหลังแล้วมีรางพิคาทินี่ด้านบนใช่ครับสำหรับสวสำหรับสวติดเลดดอทใช่ไหมจริงๆยุคนี้นะครับก็เป็นยุคของเลดดอทแล้วเลดดอทก็พัฒนามาในราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ประสิทธิภาพดีคุณภาพดีก็ยังเรตตี้นะครับก็ยุคนี้เรียกว่าเป็นยุคของเลดดอทก็ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงตามยุคตามสมัยนะครับมีรางพิคาทินี่นะครับในการติดเลดดอทนะครับใช่ครับก็ยังไม่ลืมศูนย์ศูนย์นี่ก็เป็นศูนย์แม่นยำเลยอันนี้ศูนย์เป็นศูนย์ยิงเป้าเลยครับใช่ศูนย์ยิงเป้าเลยนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าเป็นศูนย์เหล็กใบเหล็กธรรมดาจริงๆไงตัวนี้ออกแบบไปเพื่อการแข่งขันในต่างประเทศใช่ครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันต้องเป็น38ไม่งั้นก็357ใช่ซึ่งตัวนี้มีโมเดลที่เป็น357ใช่ครับก็ถ้าเป็นเหมาะกับการแข่งขันเนี่ย357ก็จะเหมาะกว่าตัวนั้นก็จะเป็น6x6คอมเพทิเตอร์ใช่ครับผมว่าก็ดีนะก็ยิงเวลาไปแข่งขันก็ใช้38ยิงแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็น้ำหนักได้เลยซื้อปืนก็แน่นเอียดเลยแทบจะไม่กระดิกนะถ้าพูดตรงๆกับจุด44มันก็เป็นบอยส์ทอยอ่ะครับเป็นของเล่นไม่ใช่บอยส์แล้ว
ต้องเป็นของเล่นผู้ชายแมนๆแล้วถูกไหมเอาตรงๆนะถ้าฟังเสียงเขาถ้ายิงในสนามเปิดกว้างนะมันจะสะใจมากเลยโถแล้วก็เป็นขึ้นเสียงเวออกไปครับมันดังมากครับสุดยอดมากกระบอกเมื่อกี้กับกระบอกนี้นะครับสามารถตั้งหมุดหยุดไกลได้เพราะว่าหยุดไกลได้เป็น performance center ใช่ครับใช่ครับ performance center ก็คือผ่านการปรับแต่งจากช่างผู้ชำนาญของโรงงานใช่ครับสมิธมาแล้วไม่ใช่ปืนโรงงานแบบ686ธรรมดานะครับออกมาก็คือปรับแต่งอีกที่นึงนะครับก็จะมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับที่เป็นตัวคอมเพชเนาะแต่การฟิตติ้งก็จะดีกว่าใช่ครับใช่ครับระบบไกลอย่างอื่นเขาก็จะขัดลื่นมาหมดแล้วนะครับต่อมาข้ามาตัวนี้นี่เลยตัวนี้หน้าตาเหมือน686นะแต่สำหรับ38ใช้629คลาสสิกตัวนี้629คลาสสิก 6.5 นิ้วครับซึ่งตัว629เนี่ยก็มีทั้งฟูลลักแบบนี้นะครับอันนี้คือเรียกว่าฟูลลักกับตัวที่เว้าไปนะครับไม่ฟูลลักก็มีทั้ง2แบบนะครับใช่ครับใช่ครับแต่ตัวนี้ก็จะดีหน่อยคือเรื่องได้เรื่องเวทหน้าลำกล้องใช่ครับช่วยแรงรีคอยล์ได้นิดนึงเพราะว่าปืนยุคก่อนเนี่ยยังไม่ได้เจาะพอร์ตยังไม่มีคอมใช่ตัวนี้ออกมาก่อนตัวนี้ออกมานานแล้วรุ่นแรกๆเลย629นี่เป็นถือว่าคลาสสิกออกมานานมากนี่ขนาดออกมายุคก่อนนี่ปัจจุบันนี่ยังใช้งานได้ดีดีครับดีตัวนี้คือ Dirty Harry ใช้ในหนังใช่รูปแบบปืนโหดผมเกิดไม่ทันหรอกศูนย์นี่ก็ศูนย์หน้านี่ก็สามารถที่จะถอดได้ครับผมแล้วก็ใส่ศูนย์ใหม่แล้วถ้าท่านใดไม่ชอบศูนย์แล้วแดงๆแบบนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นศูนย์ดำธรรมดาก็ได้ศูนย์หลังใบเล็กธรรมดามากกว่าตัวปืนเลยนะครับนี่เลยบรรจุของด้านมันเดิมสแตนเลสสตีลทั้งแท่งเลยถูกต้องครับตัวนี้ด้ามไม้ไม่ต้องสงสัยนะผมบอกเลยว่า44แมกนัมเนี่ยถ้าท่านใดคิดว่าจะยิงเล่นสนุกด้วยด้ามไม้เนี่ยไม่สนุกเท่าไหร่ชอบซาดิสกระแทกครับเป็นมาโชคิดชอบความรุนแรงผมไม่ชอบความรุนแรงเลยมือเดียวไหมวันนี้มือเดียวไหมได้เลย พี่ยิงนะผมไม่ยิงมือเดียวนะมาเลยโอเคตัวต่อมาได้ไหมว่าตัวนี้ก็เพกตัวนี้พูดตามตรงผมไม่รู้จักเกิดไม่ทันตัวนี้ก็คือ629 Steel Hunter มันจะเหมือนเครื่องมือ Steel ไหมผมว่าใช่นะผมก็ได้รับแรงบันดาลใจมานะแล้วตัวนี้ก็เป็น performance center ด้วยนะใช่ใช่ผ่านการปรับแต่งมาแล้ว inspiration มาแบบ steel เลยนะครับครับตัวนี้ก็โอ้โหผมว่ามันสวยนะดำๆดูๆแบบนี้ตัวนี้มีความพิเศษคือเขาคำนวณเรื่องเกลียวมาอย่างดีแล้วก็ตรงปลายมีพอร์ตครับใช่ครับมีพอร์ตที่คำนวณคอมนะครับลดแรงเกลียวเพราะว่าจะต้องให้มันแมทกับคอมพอดีครับมากับพอร์ตพอดีใช่ใช่ครับแล้วก็เวทเบิร์ดทุกอย่างเขาคำนวณมาหมดแล้วคำนวณมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีรางพิคาทินี่นะครับสำหรับติดอุปกรณ์ช่วยเล็งนะครับก็ต้องยอมรับการว่าการเล็งศูนย์เปิดเนี่ยศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยคนที่สูงอายุหน่อยสวมีปัญหาเรื่องสายตายาวสายตายาวเขาจะโฟกัสที่ศูนย์หน้าใช่ไม่ได้ไม่ได้มันเลยออกไปครับใช่ครับซึ่งเขายืดสุดแขนแล้วเพราะฉะนั้นยุคหลังเนี่ยพอมีเรดดอทเนี่ยทำให้สวเนี่ยยิงปืนง่ายขึ้นแล้วกลับเข้าสู่วงการกีฬาเยอะขึ้นมากเลยเป็นเรื่องที่ดีดีครับดีก็ถือว่ามีอุปกรณ์ที่ช่วยก็ตัวนี้ก็มีนะครับสามารถติดเรดดอทได้ใช่ครับผมสงสัยอย่างนึงเขาบอกว่าเขาเวทมาแล้วใช่ไหมขออนุญาตนะครับลองขอจับดูเซนเตอร์น้ำหนักก็ได้นะหน้าปกติถ้าหน้าใหญ่ๆแบบเนี้ยจะหนักพอสมควรแต่นี่ไม่ได้หนักมากจนเกินไปเพราะกระสุนเขาต้องเวทหนักหน้านิดนึงเพราะว่าเพื่อเวลาเรายิงมันจะต้านรีคอยเพราะว่ากระสุนจุด44แมกนัมรีคอยสูงเอาน้ำหนักปืนชดเชยรีคอยแล้วก็มีพอตด้วยชดเชยรีคอยไปทีนึงกดลำกล้องลงมาแล้วก็คำนวณไว้เป็นอย่างดีคือตัวนี้นี่พูดถึงความหล่อผมให้อันดับหนึ่งใช่ดีไซน์มาได้สวยงามมากทุกคนต้องมาดูสีใกล้ๆนะน้องสีสวยมากทุกคนสวยจริงสวยจริงสวยจริงใช่ใช่ดีไซน์มีเหลี่ยมมุมมีอะไรทุกอย่างสเตลไงเป๊ะสเตลไงเหมือนปีกก็มีสเตลนะใช่ใช่ใช่ตัวนี้ก็ตัวไปสุดท้ายคองโก้ให้พี่เสบ้างหรือผมถืออ่ะมาพี่ถือบอกกับผมดีมาคองโก้ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปๆเลยก็ว่าได้แทบจะสุดทางแล้วล่ะครับก็คือเป็นตัว 0.4 Magnum Hunter นะครับสีทูโทนนะครับทูโทนดำตัดขาวนะครับขาวดำเลยสวยๆเนาะระบบไกลเนี่ยน่าจะตัวนี้ลำกล้องกี่นิ้วนะครับลืม 6.5 7.5 7.5 นะครับก็คือยาวที่สุดในวันนี้ใช่ตัวนี้ก็ 7.5 เท่ากันกับตัวนี้อ๋อแต่ตัวนี้มี Muscle Brake ไม่ใช่ Muscle Brake ตัวนี้น่าจะเป็น Flat Hider ช่วยเป็นปลอกลดแสงนะครับช่วยอะไรบ้างพี่ปลอกลดแสงก็ลดแสงครับลดแสงอย่างเดียวครับไม่ได้ช่วยเรื่องรีคอยครับก็กระจายแก๊สครับลดแรงรีคอยครับทีนี้เราจะได้เปรียบเทียบตัว 7.5 นิ้วเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้าง 7.5 นิ้วแบบมีพอร์ต
จอพอร์ตมากกับ 7.5 นิ้วแบบธรรมดาก็ตัวนี้จะไม่เป็นฟูลลักนะครับคือผมส่วนตัวนะผมว่าฟูลลักมันสวยกว่าแต่อันนี้มันมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อไม่ให้ปืนมันหนักเกินไปครับเพราะว่าลำกล้องมันยาวมากถ้าเป็นฟูลลักเนี่ยปืนมันจะหนักมากตัวนี้มันก็มีรางมาให้ด้วยก็มีรางพิกาติมีมาเรียบร้อยครับใช่ก็แล้วแต่สำหรับอุปกรณ์เสริมเลยใช่ครับแต่ก็โหกินกันไม่ลงนะแต่แล้วแต่สไตล์นะสองตัวเนี้ยดูนะแล้วแต่สไตล์เลยเนี่ยถ้าใครชอบดำๆดุๆหรือใครชอบโทนก็ไปส่งนุนครับแต่นี่สีเขางานดีจริงใช่พี่เอกสีงานดีมากเลยโทนก็ดีสแตนเลสที่ปัดนี่ก็เป็นสตินผิวสตินก็ไม่ใช่เป็นเงินแวบก็ถือว่าสวยใช่ครับส่วนใหญ่ปืนที่ใช้งานสมัยเนี้ยจะไม่ให้แวบวับเท่าไหร่ครับใช้งานเป็นนั่นสีที่แบบว่าใช้งานจริงๆถ้าแนวสะสมเนี่ยอาจจะวิบวับได้นะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็ติดดอทได้เนาะพี่เอกเนาะใช่ใช่ศูนย์หน้าศูนย์หลังศูนย์หลังปรับได้มาตรฐานอืมใช่ครับแต่ไม่ได้ศูนย์ยิงเป้าตัวนี้ให้ศูนย์ยิงเป้ามาแบบชัดๆเลยยิงเป้าตัวนี้ของแท้ 100% คอมเพทิเตอร์นะครับใช่ครับคอมเพทกับตัวอื่นก็เป็นศูนย์ปรับได้ทุกตัวอยู่แล้ววันนี้เราจะทดสอบอะไรกันบ้างพี่เองอธิบายตัวปืนครบแล้วนะก็ไปยิงเป้ากันก่อนยิงเป้ากันก่อนแล้วก็เช็คฟิลลิ่งผมอ่ะเตรียมดินเหนียวไว้ดูโพรงบาดแผลว่าจุดสิบปีเนี่ยผ่านลำกล้อง2นิ้ว6นิ้ว7นิ้วครับจะเป็นยังไงโพรงบาดแผลจะใหญ่จะเล็กหรือว่าจะดินจะกระจายไปเลยวันนี้เรามีลูกไทอาร์มหัวตะกั่วพอแล้วพอแล้วครับตามนั้นจริงๆพี่อยากได้ลูกจริงงองใหญ่เนี่ยลูกจริงครับ มีแค่ไหนก็แค่นั้นครับแล้วก็แค่นี้อันนี้คือภาคแรกที่เราจะทำกันส่วนภาค2เนี่ยผมยกเป็นหน้าที่ของพี่เอกวันนี้พี่เอกจะเอาปืนขนาดอะไรมาเดี๋ยวเราเกริ่นก่อนนะครับก็เราเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่ากระสุนจุดสี่สี่แมกนัมเนี่ยเป็นกระสุนปืนสั้นที่แรงที่สุดแรงที่สุดที่เรา ในบ้านเรานะในบ้านเราก็มีคนไปตั้งคูในเว็บไซต์กันอินนะครับถามเปรียบเทียบกับจุด223หรือ 5.56 ถ้าเกิดเทียบกับไรเฟิลนะครับว่าความแรงมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้ลงมาเดี๋ยวพาร์ท2ผมจะยิงเปรียบเทียบนะครับกับลูกไรเฟิลนะครับ 5.56 ว่าจุด44แมกนัมแฮนด์แคนนอนแบบนี้กับลูกไรเฟิลที่ใช้ทางการทหารอันไหนจะแรงกว่านะครับเดี๋ยวกี่นิ้วพี่5.56 ผมลำกล้อง16นิ้วก็เดี๋ยวจะเทียบกับตัวที่ยาวที่สุดของจุด44ซึ่งเรายังไม่มีไรเฟิลที่เป็นจุด44ถ้าผลมันใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราไปยืมน้องโมมาเดี๋ยวร้อนน้องโมเดี๋ยวร้อนน้องโมอีกแล้วน้องโมมีไรเฟิล44วันนี้มี2ภาคนะครับเดี๋ยวภาคแรกเนี่ยผมจะยิงแค่ยิงแม่นยำแล้วก็ยิงดินดูแค่นั้นส่วนภาพเปรียบเทียบความแรงระหว่าง56กับ44ผมจะไล่ตั้งแต่ลำกล้องที่สั้นที่สุดแล้วก็ไปยาวที่สุดเลยแกนกลางเราจะผ่านเนาะพี่เนาะใช่เอาให้มันดีไปเลยอ่ะตัวนี้ดีกว่าเนาะหรือว่าตัวนี้เอาตัวสุดเลยตัวสุดเลยเนาะครับได้ได้ได้ครับโอเคทุกคนยังไงเดี๋ยวเราไปลองทดสอบยิงกันว่าเป็นยังไงบ้างผมจะเอาฟิลลิ่งทั้งหมดเลยแบบไม่กักเลยมาล่อให้ฟังนะครับไปกันครับต่อไปครับตัวนี้นะครับสมิธ629นะครับตัวperformance center ลำกล้อง2นิ้วกลางๆนะครับ 2.5 2.6 นะครับยิงทดสอบกลุ่มระยะ10เมตรเป้าตรงนู้นนะครับตั้งไว้5นัดนะครับอันนี้เอาเลยแบบไม่ต้องซ้อมนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เดาได้เลยว่าน้องน่าจะดีดดิ้นหน้าดูเลยนะครับมาลองดูกันนะครับขนาด 44ดูแล้วน่าจะเจ็บง่ายพอสมควรนะครับมาโอ้ขออนุญาตครับ3นัดผ่านไปเจ็บจริงๆด้ามไม้นะครับอันนี้ปืนเดิมๆจากโรงงานนะครับยังไม่ทำการตั้งศูนย์เนาะโอ้โหนัดสุดท้ายไม่ไหวจริงๆนะครับโอ้โหน้องแรงจริงนะครับกลุ่มกระสุนนะครับกินซ้ายเล็กน้อยอันเนื่องมาจากว่าปืนนะครับยังไม่ทำการปรับศูนย์นะเอียงซ้ายจริงๆมาลองดูครับนี่
ศูนย์เอียงซ้ายจริงๆนะกลุ่มก็เลยเอียงซ้ายไปด้วยนะครับไปดูกันนะครับสี่นัดกับปืนเล็กๆอยู่นี่หมด1 2 3 4นะครับ1 2 3 4นัดที่5อยู่นี่นะครับนัดที่5ที่ผมเหนี่ยวไปเองนะครับจากการยิงครั้งแรกยอมรับว่าเจ็บมือพอสมควรนะครับแต่ปืนเนี่ยลำกล้อง2นิ้วครึ่งทำได้ดีมากนะครับดูมือก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะทำการยิงทดสอบกระบอกต่อไปนะครับลองดูนะครับต่อไปก็เป็นตัวนี้ครับจุด4ค่ำนะครับสปิต629ตัวคลาสสิกนะครับตัวนี้ดูกันว่าสวยๆยาวแต่ยิงได้เป็นยังไงนะครับก็ด้ามไม้อีกเช่นเคยนะครับความกระแทกกระทันความหนักหน่วงความดิบก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมายิงเป้ามันยำกันลำกล้อง6นิ้วนะครับกระสุน200นะครับหัวหนัก240เกรนะครับมากระสุนไทอาร์มนะครับด้ามนี้ก็รู้สึกว่าให้ความข้อมือกว่าก็ได้มีมือดีกว่านะครับมาลองดูกันอันนี้กลุ่มไปกองอยู่ด้านล่างนะครับนี่โอเคไปดูกันโอ้โหแรงจริงพี่สถานดีมากเลยมือแดงหมดแล้วกลุ่มก็ดีอยู่นะแต่ว่าผมแอบมองศูนย์ต่ำไปเล็กน้อยนะครับตรงนี้4นัดอยู่ด้านล่างเนาะประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าปืนใหม่ๆมาทดสอบไม่ได้ปรับศูนย์เนาะปืนที่มาไม่ใช่ปืนตัวเองก็จะยิงได้ประมาณนี้นะครับอันนี้นัดแรกที่เดือดสีนัดก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณครับต่อไปพี่ป๋อมครับทำการยิงมือเดียวนะครับนี่ CC โหดๆดุๆนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงดุจริงครับคนนี้โอเคขอบคุณครับอาจารย์ป๋อมสุดยอดพี่ฟีลลิ่งเป็นไงครับกระแทกมือดีไหมกระแทกไม้แข็งอ่ะตัวเอาตัวน้อยดีกว่าตัวน้อยน้อยถ่ายยาวๆเลยครับผมเราจะมาร้องกันดูโอ้ยร้อนเยอะคนร้อนเลยโม่อย่างร้อนเด็กครับตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยพี่ป๋อมดับเบิ้ลเลยได้ไหมโหจริงๆได้เอาโหดดิบๆนะครับดับเบิ้ลโหดดิบๆเลยครับ5นัดไอ้ตัวน้อยบอกเลยสุดจริง5นัดครับ5นัดโอ้โหเดินป่านะฮะสำหรับคนเดินป่าสำหรับคนเดินป่านะครับเจอหมีนะครับหมีมาแล้วหมีมาแล้วยิงเลยดับเบิ้ลเลยเอ้ยอะไรเนี่ยพี่เจ็บมือเจ็บมืออ่ะผมลองไปแล้วทีแรกอ่ะมือสั่นเลยเอ้ยพอแล้วนะเจ็บมือพี่ไม่ครบเอาให้ครบพี่ผมยิงครบแล้วนะยิงไปยิงปืนสั้นไม่ได้เฮ้ยผมครบแล้วพี่ต้องเอาให้ครบไม่ได้โอ้โหพอเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกล้งเจ้าของปืนดีกว่าเจ้าของปืนครับเอาหน่อยไหมครับจัดมาอ่ะเอาที่เหลือแล้วกันเนี่ยเจ้าของปืนห้านัดเลยนะอันนี้อัดอยู่ใช่ไหมอัดอยู่อัดอยู่มาแล้วเรียวๆเลยนะฮะยาวๆเลยคือโรงงานเนี่ยบอกว่าจุด CC เนี่ยคือโจทย์เป็นอย่างนี้ที่ผมสั่งตัวนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันมีคนเดินป่าเยอะพอคนเดินป่าเนี่ยเขาจะเกิดคำถามว่าเขาจะมีปืนยาวของเขาแล้วเขาจะมีเป้ของเขาแล้วเขาจะเอาเป็นเป้ของเขาเนี่ยอยู่แบบข้างในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นบางทีเดินป่าเจอหมูป่าไม่ได้วิ่งหนีแล้วนะในป่าจริงๆหมูป่าวิ่งเข้าหาเรานะครับซึ่งได้แผลกันเยอะเขาก็เลยจะเอาไอ้พวกนี้มาหยุดเพราะว่า
บางที357เอาไม่อยู่นะครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยโรงงานสมิธก็มี2ตัวแล้วเราเคยไปลองตัวคลาสสิกธรรมดามาแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดยิงแล้วนุ่มที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นตัวนี้ของเขาแล้วนั้นทั้งโรงงานตัวนี้นุ่มที่สุดและเล็กที่สุดสำหรับใส่ลงในเป้ได้วันนี้จะมาลองกันดูว่าเป็นยังไงนะฮะจะหอมคืนลองเลยครับ5นัดนะไม่5งอนนะเอาตรงสมิธครับพี่ออฟนะตัวแทนนะฮะแค่ลูกซ้อมนะอันนี้ลูกซ้อมนะแค่ลูกซ้อมจ้ะสมิธครับสมิธครับพี่ออฟมือแดงไปแล้วพี่ออฟฟังอยู่นะครับเจ็บมือขออนุญาตนะฮะถ้ามันไม่เวิร์กนะฮะห้าเลยครับพี่ห้าเลยไหมได้ลองห้าเลยห้าเลยจะได้ลองฟีลว่ายิงครบห้าแล้วมันจะเหนื่อยไหมเว้นไปช่องนึงนะครับใส่ช่องบ้างตรงกลางพอดีมันเตะไงเตะนี่เหรอเนี่ยเว้นตรงนี้ครับตรงนี้บนหนุนซ้ายอันนี้นัดแรกคือตั้มเลยนะครับโอเคตากล้องแพนมาครับอยู่ห่างๆยางห่วงๆนะครับจุด44แมกนัมตัวนี้แรงมากนะครับ3 2โอ้โหโอ้โหก็ฟิลลิ่งจากที่ยิงมา5นัดปืนนิ่มมากเอ้ยเหมือนประชดนิ่มมากแต่คุณลูกค้าครับปืนนี้ดีมากนะฮะทุกคนควรซื้อทุกคนควรซื้อแต่มือแหกนะครับคืออ่ะเล่ากันเรียวๆที่ผมสัมผัสมาตอนนี้ก็คือพอเรายิงกันขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่มันควรจะรีคอยมันถ้าเกิดเรายิง38มาเนี่ยมันจะไม่รู้สึกจะไม่รู้สึกแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะมีกระดูกตรงนี้กระดูกตรงนี้นะครับกระดูกนิ้วโป้งที่ผมสัมผัสจากนัดแรกเลยนะเขาตีนัด2ผมเลยพยายามกำให้มันแน่นขึ้นก็มีการช่วยนิดนึงนัด3ผมกำอาจจะหลวมไปหน่อยอาจจะผิดท่าเขาตีมาอีกแล้วสักนัดที่4นัดที่5เนี่ยคือยิงเพื่อให้มันจบๆแล้วเพราะว่าโดนกดดันนะฮะแต่ก็สัมผัสได้เลยว่าช่วยชีวิตก็คงดีแหละมันขนาดเนี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าความรู้สึกแล้วเนี่ยอยากให้เล่นสัก6นิ้ว6นิ้วดีกว่ามั้ยดีกว่ามั้ยนุ่มกว่าป่ะแต่ตั้มด้านดำยางต้องดำยางก่อนต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมารีวิวพี่เท็ดดี้ติดต่อมาบอกว่ามายิงให้หน่อยจานชุดนี้เลยผมขอพี่เท็ดดี้บอกว่าพี่เท็ดดี้ครับดำยางยางจะหาให้จะหาให้แต่วันนี้ไม่มีหาไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้จุด44เนี่ยควรจะมีด้ามยางที่ปิดหลังนะจะมีร่องนิ้วหรือไม่มีร่องนิ้วตะกี้ผมยังไม่สัมผัสแต่ว่าตัวแล้วเนี่ยสัมผัสได้อย่างชัดเจนคือ3นิ้วหน้าเนี่ยที่เราจับไปเนี่ยผมไม่รู้สึกเจ็บแต่ว่าที่ชัดเจนเลยเนี่ยคือตรงนี้เขาตีมาเงี้ยค่อนข้างเจ็บอยู่ถ้ายิงเยอะๆเนี่ยน่าจะมีจะรู้เรื่องนะครับก็ควรจะปิดตรงนี้นะควรจะปิดตรงนี้ย้ำเลยนะครับอันนี้ผมลองแล้วก็ส่วนการคอนโทรลบาลานซ์เนี่ยไม่แรงกว่าที่คิดเพราะว่าในฐานะที่ผมไม่ได้ยิงจุด44ผมมองว่าเกอร์รู้แล้วเขาแรงเหมือนในหนังที่ยิงแล้วหลุดมือก็ไม่ผมไม่หลุดมือนะผมรู้สึกไม่หลุดมือผมยิงปืนไม่เก่งหรอกแต่ว่าสัมผัสแล้วก็ผมก็โอเคแต่ถ้าแนะนำก็อย่าลืมว่าถ้าไม่ฉุกเฉินไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อะไรจริงๆเนี่ยอยากให้เล่น6นิ้วตัวสั้นเนี่ยต้องเดินป่าจริงๆครับก็มันไม่พอติดเข้าเท่าไหร่ให้ผมคอมเมนต์นะแค่เปลี่ยนน้ำยางน้องจะนุ่มคนเยอะเลยไอ้เราต้องพูดสิ่งที่เราเจอถ้าเราเจอก็นั่นแหละครับน้ำยางก็อย่างที่จะเสกเขาว่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าถ้าเกิดหน้างานเป็นไงจริงๆก็ไม่รู้ต้องลองผมต้องลองก่อนนะเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังได้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองครบทั้งว่ากันถ้าตัวเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนึงขอมาแจมแป๊บนึงเดี๋ยวไปตรงนู้นต่อได้เลยครับขอบคุณครับต่อไปก็หลังจากที่ยิงด้ามไม้ดิบๆกันไปแล้วรู้สึกเลยถึงแรงสะท้านเมื่อกี้เจ้าของปืนเนี่ยแอบมาทดสอบแล้วก็รับรู้ดีสะท้านมากนะครับเมื่อกี้ย้ายไปสนามนู้นแล้วต่อไปแล้วก็ทดสอบต่อนะครับทดสอบต่อนะเดี๋ยวยิงเสร็จก็สรุปไปทีนึงตัวนี้ก็629นะครับ629 competitor นะครับนะสายแข่งขันเวทเต็มๆหนักๆนะครับลองดูเวท5ก้อนเลยนะเมื่อกี้ด้ามไม้กระแทกไปแล้วมาเจอด้ามยางบ้างมาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง
ขออนุญาตวางนะครับนั่นแหละยิงไม่ได้ก็วางนะครับโอเคยิงไป3นัดนะครับคือนิ้วไม่ลงล็อกก็วางครับผมจะไม่ฝืนยิงเนาะมาจริงจบ5นัดไปดูกันว่ามันจะสมราคาไหมเจ้าตัวของเพเดเตอร์นะครับมาไอ้2ตัวนั้นผมบอกได้เลยว่ามันแม่นนะแต่ผมแยงครับตัวนี้นะครับจุด CC แมกนัมนะครับ629คอมเพติเตอร์รูเดียวนะครับคะแนนเต็มเลยแต่ถ้ายิงปรับศูนย์ได้ดีนะผมว่าได้ 5x เลยนะตัวเนี้ยคือเป็นปืนที่ดีมากอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าดีจริงสุดจริงกระบอกนี้นะครับแล้วก็แรงซอฟลงมาไม่เหมือนด้ามไม้ด้ามไม้ยิงแล้วอาจจะแม่นจริงแต่ว่าพอยิงแล้วเจ็บเนี่ยอาจจะทำให้ไม่กล้ายิงในนัดต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกระบอกต่อไปเลยครับต่อไปนะครับเรามีตัวสวยๆนะครับตอนนี้นี่เลยนะครับตัวสเตลนะครับ6สวิตช์629 Professor Stealth Hunter นะครับเด็ดจริงสวยจริงคือสวยมากทุกคนอยากได้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 ดูกันว่าตัวเนี้ยเขาเคมว่าดีเจาะปอดมาแรงรีคอยล์เนี่ยก็จะเบาไปด้วยชดเชยทุกอย่างมาเรียบร้อยนะครับการยิงกลุ่มจะเป็นยังไงมาทดสอบกันนะครับแต่หน้าเนี่ยนิ่งจริงปืนน่าจะนิ่งกริบเลยมาลองดูนะครับโอเคแปะพับได้เลยอันนี้ให้ฟิลที่ดีนะในการยิงก็ไม่ได้ถึงกับนุ่มมากแน่นๆแต่ก็ไม่ได้กระแทกจนเจ็บมากนะครับนี่ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคมาครับไปดูกลุ่มกันอันนี้บอกได้แต่ปืนทุกกระบอกยังไม่ได้ตั้งศูนย์มานะครับกลุ่มประมาณนี้ครับแต่กินฝั่งซ้ายหน่อยนะครับปืนยังไม่ตั้งศูนย์เนาะเราก็ยิงแบบเด็กๆก็เลยดูกลุ่มพอนะครับ4นัดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีนัดหนึ่งหลุดมานะอันนี้เป็นที่สายตาผมเองนะครับเดี๋ยวมาสรุปประเด็นทีว่าจะเป็นยังไงแต่ปืนเนี่ยตัวเนี้ยสวยจริงสวยจริงในจริงนะครับนี่ Performance Stealth Hunter นะครับโอ้โหเด็ดมากต่อไปตัวสุดท้ายดูดันๆมาลองกันครับตัวสุดท้ายนะครับสุดทางและตัวนี้คือจุด4 Hunter นะครับนี่629จุด4 Hunter เป็นตัว Performance Stealth อีก1ตัวนะครับคือได้รับว่าสุดทางของสมิธแล้วล่ะตัวนี้นะครับดูดันๆเนาะยิงเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้แค่การบริหารกลไกเนี่ยก็สุดๆแล้วผมว่านะไม่ว่าจะเป็นโม่หรือว่าอะไรก็ใช้งานง่ายนะครับลำกล้องก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเข้ามือดีนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการยิงทดสอบนะครับมา7นิ้วครึ่งครั้งแรกขออภัยครับไกลเล็กไปนิดนึงเอาใหม่เนาะมาต้องจับจังหวะไกลก่อนนิดนึงนะครับโอเคเพราะว่าได้ปืนมาก็ยิงเลยนะครับยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้ตัดเตรียมอะไรกันเลยเนาะมาอ
ัวนี้ยอมรับเลยว่าดีไกเนี่ยเหมาะสำหรับการยิงปั้นนะแต่เมื่อสักครู่ผมไม่คุ้นไกนะครับเพราะว่าได้ปืนมาต้องบอกเลยว่าผมยังไม่ได้ลองอะไรเลยก็คือมายิงดูเลยนะครับไปดูเป้ากันเปิดเกียร์ต้องร้อยนะครับมาโอ้ทุกคนกระบอกนี้ก็ดีนะเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับการติดกล้องพาดยิงหรือว่าการติดดอทยิงก็ได้นะครับอย่างที่พี่เอกเนี่ยได้อธิบายในตอนแรกนะครับปืนแม่นอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะครับไกเนี่ยให้ความรู้สึกลึกแล้วก็การเหนี่ยวเนี่ยค่อนข้างจะลึกนิดนึงแต่เหนี่ยวได้ลึกแบบนี้ดีครับเพราะว่าจะทำให้ความแม่นยำสูงขึ้นนะครับความคลาดเคลื่อนน้อยเพราะว่าจับปืนแน่นไกแน่นทุกอย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปสถานียิงดินอีกทีนึงดูโพรงบาดแผลอีกครั้งนะครับแล้วก็จะมาสรุปคลิปอีกทีนึงครับโอเคครับขอบคุณครับต่อไปก็มาทดสอบลำกล้อง2นิ้วกับดินโคลนนะครับโคลนปลุกบัวปลุกบัวนะครับที่ตั้งไว้ตรงนู้นเนาะยิงว่าจุด4แมกนัมเนี่ยโพรงบาดแผลจากลำกล้อง 2.5 นิ้วจะเป็นยังไงนะครับลำกล้องสั้นๆแบบนี้โอเคมาลองดูกันนะครับมาโอเคว้าวเฮ้ยโหไปเลยมาดูโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวต้องเก็บไว้เก็บไว้เอามาตั้งไว้ก่อนโอ้พี่เอกมาดูข้างหลังอันนี้คือทางเข้าครับพี่โหมาเลยมาดูข้างหลังพี่ดูข้างหลังเอามาเลยพี่บานมาเลยบานมาเลยแล้วก็เป็นทางมาเลยพี่โอ้โหไม่อยู่มันแรงมากเลยทุกคนเนี่ยมันแรงมากเลยเดี๋ยวจะต้องเก็บเป็นสรุปอีกทีนึงเอาขอตั้งน้องไว้ก่อนโอเคต่อไปเราไปยิงตัวต่อไปเลยพี่มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงตัวต่อไปตัว6นิ้วกับ7นิ้วมาลองดูกันครับตัวต่อไปจากลำกล้อง6นิ้วนะครับ629 competitor นะครับตัว44 magnum นะ6นิ้วนะครับจะเป็นยังไงเมื่อกี้ 2.5 แล้วก็โอ้โหรู้สึกว่าน้องแบบยาวไปเลยนะครับมาตัวนี้บ้างใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมชัดเจนมากเลยโอ้โหเดี๋ยวไปถ่ายแล้วก็ต้องมาดูว่าเป็นยังไงบ้างดูเข้านะดูรูเข้าใหญ่กว่าเดิมมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเปรียบเทียบกันตอนจบนะลองดูนะครับนี่เลยโอ้โหมาดูขาออกหีคือตรงนี้บานออกมาเลยเนี่ยโอ้กับปั้นลวงได้เลยเนี่ยใหญ่มากพงบาดแผลน่ากลัวมาก6นิ้วต่อไปก็ตัวสุดท้ายเลย 7.5 นิ้วมาต่อไปตัวสุดท้ายครับ 2.5 นิ้วมาแล้ว6นิ้วนี่ใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วก็ตัวสุดท้าย 7.5 นิ้วลองดูตัวนี้ไม่มีพอร์ตด้วยเป็นแค่ปลอกลดแสงด้านหน้าครับจะให้แรงส่งเต็มๆเลยนะครับตัวที่ไม่ได้ระบายแก๊สเนาะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาแล้วเปิดไปเลยอ่ะโอ้โหตัวนี้สุดจริงแรงจริงสุดจริงแรงจริงครับตัวนี้โอ้โหบานไม่น่าเชื่อแค่ครึ่งนิ้วแค่นิ้วครึ่งนะครับโอ้บานต่างกันเยอะเลยอันนี้ปิ้นมานี่เลยมาดูด้านหลังพี่นี่คือด้านท้ายโอ้โหเดี๋ยวเราไปสรุปไปอีกทีนะครับเนี่ยแรงจริงเพิ่มขึ้นไปนิดเดียวเองขอบคุณครับก็ยิงกันจบไปแล้วพี่เอกฟีลลิ่งในการยิงของพี่เอกก็ได้ลองทุกตัวแล้วหลากหลายบอกได้เลยหลากหลายมากเป็นปืนที่กระสุนจุด44เหมือนกันใช่แต่มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยใช่มาเริ่มที่ตัวแรกกันดีกว่าตัวนี้ครับพี่เอกถือด้วยครับนี่ตัวลำกล้อง 2.5 นิ้วตัวสั้นความแม่นยำผมยิงแบบครั้งแรกเลยแบบ first time เลยครับผมแบบไม่ต้องซ้อมไม่ต้องอะไรเลยกุมดีแต่ศูนย์เขาไม่ได้ตั้งไว้กินซ้ายตัวนี้กินซ้ายเป็นกันทุกคนครับเน้นดูกลุ่มดิบเลยกลุ่ม first time เลยว่าเป็นยังไงครั้งแรกเลยนะfeeling ความรู้สึกในการยิงตัวนี้ด้วยความที่ไม่ได้ใช้ด้ามไม้เป็นด้ามไม้ดีไซน์มาเพื่อสั้น
เพื่อกระทัดรัดใช่การพกพาใส่เป้ใช่เพราะฉะนั้นด้ามจะสั้นเวลากำที่จะไม่พอที่จะไม่พอใช่ทำให้รีคอยค่อนข้างส่งผ่านมาถึงมือเยอะมากรีคอยหนักๆแน่นๆหนักน่วงกระแทกเข้ามือใครชอบความรุนแรงก็ต้องแนะนำเลยตัวนี้ครับสั้นๆยิง2มือเนี่ยอาจจะมีโอกาสหลุดมือเลยมือหมายถึงมือซ้ายเนี่ยหลุดแล้วกริปหลุดกริปหลุดไม่ได้ถึงขั้นว่ากระเด็นหลุดมือแต่ถ้าอยากจะให้ดีเอาเป็นด้ามยางเนี่ยจะดีที่สุดนะครับสำหรับการยิงจะทำให้ซอฟลงเลยเยอะจะคุมปืนง่ายกว่าจะคุมปืนได้ง่ายกว่าสำหรับการยิงเนี่ยตัวนี้เราได้ทดสอบยิงดินด้วยครับผมปรากฏว่าก็ยิงเข้าไปเป็นรูตรงๆไม่ได้สร้างโพกับแผลที่มันใหญ่มากใช่เพราะเนื่องจากลำกล้องสั้นใช่ครับความเร็วมันจะสูญเสียไปพอสมควรใช่ครับรูก็ประมาณนึงนะครับความแม่นยำได้ตัวนี้ป้องกันตัวได้ครับผมอาจจะกระแทกไปหน่อยใช่สำหรับสายสดิดมาต่อที่ตัวที่2ของเราที่เรายิงตัวนี้คือเดอะเบสของผมเลยเรียกว่าได้ตัวนี้ผมให้เป็นเดอะเบสเลยสมกับที่เขาเป็นปืนการแข่งขันจริงๆครับผมเรื่องแรกคือความแม่นยำฮะ 100% ใช่เข้า10ทุกนัดใช่เหมือนทำมาดีทุกอย่างคือไม่ได้เข้า10ทุกนัดด้วยเข้า X ทุกนัดถ้าจะยิงดีๆใช่แล้วต้องบอกเลยแล้วก็พวกศูนย์พวกอะไรนี้ออกแบบมาเพื่อการยิงเป้าศูนย์ด้านหน้าลำกล้องเนี่ยเวทเป็นอย่างดีปืนไม่แกว่งมากในการยิงพอดีศูนย์เนี่ยยิงคนที่ยิงไม่ค่อยแม่นจะยิงเข้าเลยยิงง่ายกิ๊บยางใช่กิ๊บยางด้วยดีคอยก็ประมาณนึงได้อารมณ์ของปืนแต่ไม่ได้ถึงกับซอฟมากครับส่วนการยิงตัวนี้เป็นลำกล้อง6นิ้วยิงเข้าดูโพรงวัดแผลที่ดินก็อยู่กลางๆขยายขึ้นมาจากตัวนี้ประมาณนิ้วถึง2นิ้วเศษใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นชัดเจนใหญ่ขึ้นแต่โพรงวัดแผลด้านในก็ไม่ได้ใหญ่มากครับผมการออกก็ประมาณนึงตัวต่อไปตัวนี้เลยตัวคลาสสิกคลาสสิก6นิ้ว6นิ้วครึ่งครับตัวนี้6นิ้ว6นิ้วครึ่งประมาณนี้ด้ามเนี่ยบอกได้เลยว่าเข้ามือดีครับแม้ว่าเป็นด้ามไม้นะแม้ว่าเป็นด้ามไม้ใช่จับเต็มมือจับเต็มมือเข้ามือดีคือเอลิมิกมือเนี่ยนิ้วสามารถล้วงไกลไปยิงได้ครับแล้วก็ความแม่นยำก็ประมาณนึงอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าที่ผมยิงหลุดไปเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกที่ทดสอบปืนไม่ได้ทำความคุ้นเคยกับตัวปืนเลยยิงดูกลุ่มในครั้งแรกเลยว่าจะเป็นยังไงศูนย์เป็นศูนย์มาตรฐานไม่ใช่ศูนย์ยิงเป้าใช่ไม่ได้ศูนย์ยิงเป้าจะด้อยกว่าตัวคอมพิวเตอร์นิดนึงที่ด้อยกว่าเพราะว่าอะไรส่วนตัวเป็นส่วนตัวผมเองผมชอบปืนที่มีศูนย์ดำครับก็คือศูนย์แบบคอมเพลติเตอร์ประมาณนั้นอันนี้ศูนย์หน้าป้ายสีส้มป้ายสีส้มถ้าเป็นสีส้มเนี่ยการโฟกัสเป้ามันจะแกว่งๆหน่อยครับทำให้กลุ่มเนี่ยอาจจะบานๆหน่อยตามการเล็งมันไม่จิกศูนย์สักเท่าไหร่คุณง่ายตัวนี้ก็โอเคคลาสสิกตัวนี้คลาสสิกใช่ๆครับถึงจะเก่าแต่ก็ยังเก่าส่วนตัวนี้ขึ้นมาตัวสเตลของเราสเตลฮันเตอร์ตามชื่อเลยตัวปืนเนี่ยความรู้สึกหนักๆแน่นๆในการยิงครับรู้สึกว่าแน่นตรงนั้นแต่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแน่นเลยรีคอยเนี่ยผมว่ามันไม่ได้รู้สึกกระแทกแต่มันรู้สึกแน่นครับก็สมกับที่เขาเซตมาดีจริงๆถ้าเทียบกับตัวนี้นะเทียบกับตัวนี้รู้สึกแน่นไอ้รู้สึกกระแทกแต่รู้สึกแน่นอันนี้ยิงแล้วเจ็บแต่ได้ยิงแล้วมันอันนี้ควบคุมได้คือรู้สึกว่ารีคอยล์มันเยอะแต่ว่าเรายังควบคุมได้ไม่ทำร้ายมือใช่ระบบไกลทุกอย่างดีหมดนะครับที่เหลือก็ไปที่ผู้ยิงจะฝึกยิงแล้วนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับตัวนี้คือเป็นตัวท็อปของสมิธซึ่งตัวนี้ผมให้เป็นเบอร์2เลยการยิงแม่นยำขนาดศูนย์เขาไม่ได้ศูนย์ที่ตั้งมาไว้ยิงแม่นยำนะก็จะยิงได้ดีตัวนี้ก็กลมประมาณ2นิ้วยิงดีมากๆเลยแต่จริงวันนี้เดี๋ยวจะพลาดยิงที่25เมตรแต่ว่าอุปกรณ์ไม่อำนวยเท่าไหร่นะครับไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้าแล้วกันครับโอ้ตัวนี้ก็หลังจากที่เรายิงโพงดินดูยิงดินเหนียวดูโพงหมดแผลน่ากลัวมากแปลกมากระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันแค่นิ้วครึ่งครับผมแต่ว่าให้พงบาดแผลที่ใหญ่กว่ากันได้เยอะมากครับเดี๋ยวลองไปดูตรงพงบาดแผลนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ถึงเวลาที่ผมต้องเลือกว่าตัวไหนเป็นเดอะเบสตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีตัวแรกที่ผมชอบที่สุดก็คือนี่เลยต่างเพศด้วยคอมเพทิเตอร์ตัวนี้บอกเลยถ้าผมจะสละตังค์ซื้ออะไรสักตัวผมจะซื้อตัวนี้ก็ตัวนี้เนี่ยมันออกมาทีหลังออกมาทีหลังมันก็ทำมาปรับปรุงมาตลอดแก้ไขมาจบแล้วแล้วมันทำมาเพื่อยิงเป้าฮะจะใส่สวจะใส่เลดดอทก็ทำได้ใส่เลดดอทก็ทำได้เรียกว่าจบแล้วไกลดีมากไกลดีมากด้ามนุ่มมากปืนนิ่งมากแล้วก็แม่นมากครับให้ที่หนึ่งเลยอันเนี้ยจากใจเลยทีนี้เบอร์สองคือตัวนี้นี่แหละครับเบอร์สอง
ที่ให้ตัวนี้เป็นเบอร์2เพราะว่าเรื่องความแม่นยำครับแล้วก็เรื่องระบบไกลเนี่ยสามารถที่จะทำได้ดีมากด้ามซอฟแล้วก็ออกแบบมาเพื่อติดดอทติดอะไรได้ครบครับผมคือง่ายว่าครบนะก็เลยให้เป็นเบอร์2พี่เอกโอเคถามผมไหมถามพี่เอกบ้างเบอร์1ใช่ไหมเบอร์1เบอร์1เอ้ยชอบจริงเหรอผมชอบแกล้งเพื่อนเฮ้ยนายเรามีปืนลูกโม่ใหม่มาลองยิงไหมอ๋อตัวไหนครับตัวนี้เลยไอ้ยาเฮ้ยสวยนะขนาดเล็กกระทัดรัดทุกคนจะพูดเหมือนกันยิงไป2นัดกูไม่ยิงแล้วไม่ใช่ผมพูดโดยรวมคือสัดส่วนเนี่ยมันดูสวยคือเป็นปืนที่แบบดีไซน์มาได้สวยผมชอบความสวยแต่การใช้งานอะพอได้พอได้พอได้ทำได้ดีทำได้ดีก็แต่แค่รีคอยล์มันเยอะเท่านั้นเองเราก็ต้องรับรู้สภาพใช่แต่ผมชอบความสวยงามตัวนี้ผมให้ความสวยงามอันดับหนึ่งใช่ใช่สุดท้ายผมอันนี้เป็นเบอร์3มาแล้วเบอร์3นี่สเตลอันนี้ความสวยผมให้เบอร์หนึ่งผมชอบดูดันแต่การใช้งานโดยรวมให้เป็นเบอร์3ครับอันนี้ไม่มีอะไรมากมายก็อย่างแรกสวยอย่างที่สองก็ยิงไม่นำได้อยู่ที่เหลือก็โอเคสไตล์โฉบเฉี่ยวนะครับเดี๋ยวไปไวเลยตัวที่4ตัวคลาสสิกตัวนี้เออร์โกนอมิกมือเข้าได้ดีเข้าได้เป็นอย่างดีทุกอย่างดีหมดน้ำหนักดีทุกอย่างดีหมดเว้นอย่างเดียวนะครับด้ามไม้อย่างที่2ระบบไกลเนี่ยอาจจะสู้ตัวอื่นไม่ได้ครับผมเพราะว่าเป็นตัวคลาสสิกแล้วประมาณตัวนี้ไม่ใช่ performance center ไม่ใช่ performance center แต่ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่แต่แม้ซึ่ง4ตัวเนี้ย performance หมดเลยใช่ใช่แต่ก็ยังเหนือตัวนี้ผมชอบตัวนี้ที่สุดครับเนี่ยก็ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกกันคือน้องกระแทกมากไปผมชอบเล็กๆพอดีมือถ้าเราซาดิสเราอาจจะกล้ายิงแต่เราไม่ได้ซาดิสขนาดนั้นโอเคพี่เอกครับผมส่วนนี้เนี่ยผมก็ฉายมาประมาณนึงครับแต่เห็นพี่เอกยิงเห็นพี่เอกยิงอะไรนะอะไรนะเรามีพาร์ท2ครับพาร์ท1เนี่ยเรากระสุน .44 ก็เป็นกระสุนปืนสั้นที่น่าจะแรงแรงแรงมากแรงมากเราก็ยิงดูพงบาดแผลไปแล้วทีนี้มันมีกระทู้ในการอินนะว่าถามว่าจุด44แมกนัมแต่ในเขาถามว่ายิงจากไรเฟิลนะเทียบกับกระสุน 5.56 น่าสนใจนะเพราะว่าจุด44มันหน้าตัดใหญ่เฮ้ยแรงมันเยอะเทียบกับกระสุนไรเฟิลที่ความเร็วสูงแต่หัวมันเล็กผมว่านะ44ก็ใหญ่นะเดี๋ยวติดตามในพาร์ท2ลูกอย่างงี้เดี๋ยวติดตามในพาร์ท2ไอ้556ก็เล็กๆเองเนี่ยแค่เนี้ยใช่เล็กมากเล็กมากครับเอ้ยแต่ต้องความได้เหรอแค่นั้นเองต้องไปสูตรต้องไปสูตรใช่ครับเดี๋ยวไปดูในพาร์ท2ครับเดี๋ยวไปดูในพาร์ท2เนี่ยตรงนี้ผมขอจบหน้าที่ผมที่พาร์ท1ครับผมอยู่ที่ช่องผมแต่พาร์ท2เนี่ยยกหน้าที่ให้พี่เอกได้เลยครับไปสรุปกันเพราะว่าพี่เอกเขามี556ซึ่งไว้ของเพื่อนอย่างเดียวเกลียดจังเลยเราไม่มีไงครับผมโอเคครับวันนี้ก็สรุปประมาณนี้ความแม่นยำแล้วก็ความรุนแรงในการดิงนะครับลงบาดแผลเหมาะกับการใช้งานประมาณไหนตัวไหนปั้นดีตัวไหนป้องกันตัวดีก็ดูในการสรุปดูในการดิ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่เอกนะครับที่มาช่วยทำรีวิวนะครับทำการดิ่งด้วยใช่ร่วมมือแหกด้วยกันอย่าลืมไปติดตามใน EP 2นะครับแล้วก็ขอคุณปืนทุกกระบอกเลยจากพี่เทดดี้และไก่อามเนาะที่สนับสนุนตัวปืนมาให้ทุกตัวเลยและไก่อามมีโปรโมชั่นเด็ดอยู่อย่าลืมติดตามกันชมกันนะครับเราเข้าไปดูกันเองเข้าไปดูในเพจเข้าดูกันเองอันนี้ไม่บอกแต่บอกไว้คุ้มโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณสนาม33รังสิตนะครับที่อำนวยสถานที่ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมไปติดตามพาร์ท2ครับพี่นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับโอ้